ออสการ์วันเดสเจ็บถอนตัวจากไฟกับเอ็มมานูเอลนาวาเลเต้หลังจากที่มีประกาศเมื่อไม่นานมานี้ว่าในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าออสการ์วันเดสจะขึ้นชกกับเอ็มมานูเอลนาวาเลเต้เพื่อชิงแชมป์โลก WBO รุ่นจูเนียร์ไลท์เวทแต่ล่าสุดทางออสการ์วันเดสได้ประกาศถอนตัวจากไฟดังกล่าวเพราะมีอาการบาดเจ็บแล้วโดยทาง boxingscene.com ได้เปิดเผยว่าทางออสการ์วันเดสได้รับบาดเจ็บระหว่างฝึกซ้อมและหลังจากการตรวจอาการแล้วทางแพทย์ได้ให้เขาถอนตัวจากไฟดังกล่าวทางนี้การชกในวันที่4กุมภาพันธ์จะยังคงมีต่อไปซึ่งในเวลานี้อาชีชาร์ปซึ่งเป็นผู้ท้าชิงแชมป์โลก WBOรุ่นจูเนียร์ไลท์เวทอันดับที่1ดูจะมีความเหมาะสมในการเป็นตัวแทนแต่ทางสื่อ boxingscene.com ได้เปิดเผยว่าเอ็มมานูเอลนาวาเลเต้ไม่ต้องการชกกับอาร์ซีชาร์ปทำให้คนต่อไปที่ดูจะมีโอกาสเป็นมวยแทนก็คือเลียมวิลสันผู้ท้าชิงอันดับที่3ชาวออสเตรเลียนั่นเอง